สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เปิดความรู้สึกแม่แตงโมหลังจบรายการเจอกระแสตีกลับหลังจากที่คุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมภัทรธิดาดาราสาวที่เสียชีวิตจากเหตุพลัดตกเรือขณะล่องทริปกับเพื่อนอีก5คนปอโรเบิร์ตกติกแซนและจ๊อบสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนคลับทั่วประเทศล่าสุดได้ไปออกรายการดังพร้อมกับเปิดใจถึงความรู้สึกเรื่องการเสียชีวิตของลูกสาวโดยบอกว่าให้อภัยปอกับโรเบิร์ต 100% เพราะปอแสดงความจริงใจสม่ำเสมอแม่มองที่เจตนาแต่กติกแม่ไม่ให้อภัยมองว่าเป็นต้นเหตุทำให้ลูกเสียชีวิตและยังไม่ให้อภัยฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโม 50% ด้วยเพราะมาบอกแม่ให้ปิดข่าวส่วนแอนนาให้นิ่งเพราะให้สัมภาษณ์อะไรก็ไม่บอกอะไรแม่ก่อนรวมถึงปัจจุบันแม่ยื่นเจตจำนงว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วส่วนเรื่องเงินเยียวยาปอยินดีจ่ายให้เต็มที่แค่ให้แม่ไปคูณมาว่าควรได้เท่าไหร่ซึ่งแม่ได้เปิดเผยว่าอาจจะเรียกคนละ30ล้านถ้าคิดตามจำนวนละคร1เรื่องรายได้แตงโมคือ 800,000 ถึง1ล้านบาทก็คูณเอา30ปีกลมๆอาจจะ30ล้านโดยเรียกจากปอและโรเบิร์ตเป็นรายคนส่วนที่เหลือแม่ถามว่าเขาจะมีให้แม่ไหมล่ะยืนยันอีกว่าแตงโมสนิทกับแม่ตั้งแต่พ่อตายแตงโมรักแม่มากสนิทกับแม่มากขึ้นส่วนเรื่องของเงินประกันที่ให้ลูกกระติกแม่มองว่าเงินประกันก็ต้องเป็นมรดกของน้องโมอยู่ที่แม่จะใจดีว่าจะให้เขาหรือไม่แต่ถ้าเป็นประสงค์ของแตงโมให้อีสเตอร์แม่ยินดีนะยินดีให้เป็นทุนการศึกษาแต่ไม่ใช่ให้ทั้งหมดแม่ต้องแบ่งอีกเพราะแม่ไม่ต้องการให้กระติกเอาไปใช้ต้องการให้ถึงอีสเตอร์อาจจะต้องมีการทำสัญญาแต่ไม่ใช่ให้ทั้งหมดให้แม่หนึ่งส่วนของอีสเตอร์หนึ่งส่วนแม่จะเป็นคนจัดสรรปันส่วนเองซึ่งทันทีที่รายการจบต่อยดายศพี่ชายของแตงโมก็ได้โพสต์ว่าผิดหวังและทันทีหลังจากจบรายการผู้สื่อข่าวนายเอนเตอร์เทนก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่พนิดาถามถึงกระแสตอนนี้โจมตีมาทางคุณแม่หนักมากมีอะไรจะชี้แจงไหมคุณแม่ตอบว่าดูในทีวีเลยค่ะละเอียดกว่าหรือไม่ก็โทรไปคุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์นักข่าวถามต่อว่าถามถึงเรื่องเงินเยียวยา30ล้านคุณแม่บอกว่าแค่พูดคุยกันเบื้องต้นเขาแนะนำมาเฉยๆค่ะถามต่อว่ากับคำที่หลายคนพูดว่าเจ็บจ่ายจบรู้สึกยังไงคะคุณแม่บอกว่าแม่ไม่รู้ค่ะคำนี้แม่รักพวกคุณทุกคนล่าสุดพี่ชายต่อยดายศได้โพสต์ว่าผิดหวังพร้อมกับอิโมชันหัวใจแตกสลายรู้สึกยังไงคะตอนนี้ทุกคนเสียความรู้สึกกับคำพูดของคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เครียดเลยสบายมากนักข่าวถามต่อว่าประเด็นตอนนี้กลายมาอยู่ที่เรื่องของเงินใช่ไหมซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ